บอกว่านักร้องหนุ่มคนนี้โจอี้ภูวศิษฐ์ล่าสุดทำเอาแฟนคลับเขาเป็นคนสายเอนเตอร์เทนนะแล้วเป็นคนตลกมากทำเอาแฟนคลับตกใจไม่น้อยนะฮะกับภาพนี้แหละที่ตัวได้โพสที่ยืนกับพี่ตำรวจลักษณะก็ยืนเหมือนแบบตัวเองทำอะไรผิดมาดูมือสิคือรวบมือไงถ้าสมมติถือเสื้อหรืออะไรพาดอยู่ตรงนั้นก็คือใช่เลยนะถ้าถืออุปกรณ์นั่นแหละฮะก็คือเหมือนไปทำผิดอะไรมานะฮะชาวเน็ตก็เลยแห่แซวว่าถ่ายรูปกับตำรวจยังไงให้เหมือนเป็นผู้ต้องหาโดนรวบขนาดนี้นะฮะซึ่งนักข่าวของเราก็ได้ไปเจอกับโจอี้มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์น้ำผลไม้ดีโดเนี่ยแหละฮะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าปกติตัวเองอ่ะเป็นขวัญใจด่านตรวจอยู่แล้วนะฮะเพราะเวลาขับรถเจอด่านตำรวจที่ใดเนี่ยแหละก็มักจะโดนแบบโบกให้จอดแล้วก็ให้เปิดกระจกลงนะฮะพอเห็นว่าเป็นโจอี้พี่ตำรวจก็เลยเชิญลงมาจากรถอีกแต่เชิญมาเนี่ยไม่ได้มาทำเอกสารหรืออะไรนะเชิญมาถ่ายรูปนะฮะและเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยแหละฮะที่โพสต์รูปลงนะฮะเพราะว่าบังเอิญวันนั้นน่ะเจอพี่ตำรวจที่เจอกันในร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วเขาก็เดินมาขอถ่ายรูปตอนแรกก็ตกใจนะว่าตัวเองอ่ะทำอะไรผิดหรือเปล่าเลิกแรกนะเลิกแรกนะก็อยู่ในเซเว่นอ่ะตำรวจมาขนาดนี้สามคนอ่ะเธอก็ต้องหลอนตกใจกันบ้างนะฮะแต่พี่ตำรวจบอกว่าอ๋อขอถ่ายรูปหน่อยพอดีเมียพี่เขาอ่ะเป็นแฟนคลับของโจอี้นะฮะพอพี่ตำรวจถ่ายเสร็จตัวเองก็เลยขอถ่ายกับพี่ตำรวจบ้างนะฮะอาจจะเป็นเพราะวันนั้นอ่ะตัวเองก็คือแบบลุคเสื้อยืดกางเกงยีนไม่ได้แต่งหน้าทำผมนะฮะบวกกับท่ายืนที่แบบเวลาเจอตำรวจทีไรนะตัวเองก็มักจะเกรงทุกครั้งฉันว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผมหรอกประเด็นอยู่ที่ท่าท่าเกรงทุกครั้งแล้วก็เอามือแบบจับตรงข้างยืนวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละฮะก็เลยลักษณะออกมาเหมือนโดนรวบนะฮะก็เลยอยากจะลงรูปเนี่ยให้คนได้ฮาการไม่ได้คิดอะไรนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์โจอี้กันหน่อยฮะขับรถผ่านด่านตำรวจเนี่ยเราจะโดนตำรวจโบกอยู่เรื่อยจนเปิดกระจกลงมาเนี่ยก็ตำรวจก็จะแบบเฮ้ยโจอี้นี่หว่าอ๋อผมว่าผมไม่ได้ดื่มก็ผมไม่ดื่มตลอดมีพี่รุดมีพี่รุดตลอดพี่เขามาขอถ่ายรูปอะไรแบบนี้เราด้วยความที่ลุกเวลาผมขึ้นบนเวทีผมจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมอะไรเลยก็เอาตรงนั้นแหละพี่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมขอถ่ายรูปพี่ๆลงไอจีหน่อยนะผมก็บอกพี่เขาก็พอถ่ายเท่านั้นแหละพอดูอีกทีทำไมมันไม่เหมือนเราถ่ายรูปว่าเหมือนโดนลวกว่าอะไรแบบนี้ครับมันก็ออกมามันก็ฮากันไปครับก็จริงๆก็แบบประมาณแบบว่าผมก็อยากเกียนด้วยอยากลงแบบเกียนๆว่าแบบเนี่ยสมมติถ้าสภาพตัวยี่ปุ่นนี่ได้ยินถ่ายคู่กับตำรวจมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ทุกคนก็เดาออกว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าไม่มีพี่แบงค์ราชวิทย์อยู่ข้างหลังที่ยิ้มนะคือถ้าคือผมโดนรวบเลยนะถ้ายืนควายหลังอย่างนี้ก็คือคนโดนรวบอ่ะเก่งครับผมพอเจอตำรวจจะได้เก่งทันทีเพราะเมื่อก่อนนี่ขวัญใจด่านตรวจของจริงครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเพราะเมื่อก่อนนี่แบบผอมอะไรแบบนี้ก็จะแบบไปที่ไหนเนี่ยตำรวจก็จะโบกตลอดทีแรกเขาก็เดินมาเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะก็คิดอยู่ก็เขาบอกว่าแฟนผมชอบมากเลยก็ขอถ่ายรูปพี่เขาเออได้เลยครับพี่ได้เลยครับขอถ่ายเสร็จปุ๊บงั้นผมขอถ่ายรูปพี่ด้วยนะครับเอาถ่ายปุ๊บผมก็เอาลง IG เลยตกใจบางคนก็ตกใจนี่งงมากเลยแบบบางคนก็เม้นอุ้ยถ้าเห็นแป๊บแรกนะถ้าไปเห็นคนข้างหลังนะนึกโดนจับจริงนะแล้วคือถ้าเป็นกูอ่ะเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ถ่ายรูปกับพี่ตำรวจอ่ะเขาเคยมีรูปที่ถ่ายกับพี่ตำรวจอีกทั้งแบบเป็นหมู่คณะทั้งเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือยืนอย่างเงี้ยทุกรูปตลอดเลยก็เลยอ๋อสงสัยก็เป็นที่เขาบอกแหละว่าเกรงทุกครั้งเวลาถ่ายรูปกับพี่ตำรวจนะไม่ดีนะคะโจอี้อย่างงี้เดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะคะก็ดูแบบดูได้อยู่นะ ดูได้ ดูได้เหมือนแบบโดนรู้ถ้าสมมติว่าเอ้ยถือเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็จับไปด้วยจับเสื้อแจ็คเก็ตไปด้วยเหมือนถ้ามีเสื้อแจ็คเก็ตคลุมอยู่ที่มือก็จะยิ่งเหมือนเขาไปใหญ่ยิ่งเหมือนเขาไปใหญ่นะฮะถือลักษณะนี้นะฮะก็ฮาๆขำๆนะเขาเป็นความน่ารักของหนุ่มโจอี้นะ